สวัสดีค่ะปีสองแล้วใครเอ่ยเจ๊อ้อยเอ้าเร็วจังที่รักเราเมย์อ้อยอยู่ที่ไหนเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะเมย์อ้อยคุยกันสักนิดนะเดี๋ยวไปจะเข้านอนแล้วสวัสดีค่ะคุณเมย์อ้อยและทุกคนเป็นไงคะสวัสดีค่ะอ๋อสาโรดใบดำมาเออฉันจะเข้านอนนะแต่มาพูดสักหน่อยกำลังเดินทางโอ้โหสุดยอดจริงประเทศไทยนะฉันก็คนไทยฉันก็มาจากศาสนาพุทธแต่ฉันไม่ได้ดูถูกคนไทยนะคะฉันรักประเทศไทยแต่ฉันอยากจะบอกคนไทยว่าอย่ายึดติดกับสิ่งที่พี่น้องเชื่อเยอะเกินไปได้ไหมพี่น้องรู้ไหมฉันบอกให้ฟังว่าการที่เราเกิดมาเป็นคนไทยถ้าเรายึดติดเรานับถือไปหมดฉันเริ่มกันหนักดีนะว่าคนไทยนับถือหลายอย่างเกินนับถือจนมั่วไปหมดนับถือจนไม่รู้ว่าจะนับถืออะไรดีโอ้ยทำไมมันติดขัดป้าฉันพูดเร็วทำไมปากฉันอ้าจ้าเหลือเกินเบอ้อยได้ยินชัดไหมตอบฉันหน่อยเบอ้อยรู้สึกว่าฉันพูดแล้วคำพูดฉันไปก่อนฉันอ้าปากได้ยินชัดไหมเมย์อ้อยตอบหน่อยเพื่อนคนไทยนะฉันเริ่มเข้าใจแล้วที่ประยุทธ์บอกว่ายุค 40ยุคขุดผีขึ้นมาให้คนไทยเชื่อเพราะคนไทยเชื่อไปหมดรู้ไหมใครได้ยินฉันไหมเนี่ยได้ยินไหมคะได้ยินไหมพี่น้องฉันวันนี้ฉันจะมาพูดถึงความเชื่อของคนไทยขอโทษนะพี่น้องฉันมาดีนะพี่น้องฉันรู้สึกว่าถ้าเราหลงเชื่ออะไรเยอะเกินไปเราจะถูกเขาหลอกง่ายเราจะถูกเขาปั่นหัวแล้วเราถูกหลอกง่ายถูกหลอกกับวาทกรรมถูกหลอกกับสิ่งนั้นถูกหลอกกับสิ่งนี้และพวกคนชั่วเนี่ยมันก็จะทำอะไรง่ายขึ้นเราถูกหลอกและเราถูกกดหัวด้วยพี่น้องคนใดรู้ไหมเอาใช่ไหมเอาพี่
สาโรดบีอ้อยเอาคุณพัฒนาใช่ไหมไหนคุณตอบหน่อยดิเราถูกคบหลอกแล้วก็ปั่นหัวน่ะเอาเป็นไงเนี่ยได้ยินจัดกันไหมเนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันพูดนะไม่รู้พวกคุณได้ยินไหมเนี่ยได้ยินไหมพี่น้องตอบคนดิได้ยินไหมฉันสับสนเหมือนกันไม่รู้พวกคุณได้ยินหรือเปล่าพี่น้องรู้ไหมฉันมีอะไรหลายอย่างที่จะพูดให้พี่น้องฟังกับสิ่งที่เราถูกปั่นหัวเราถูกหลอกมาอย่างช้านานนะตอบให้ทุกคนดีว่าทุกคนได้ยินเสียงฉันชัดไหมฉันจะได้พูดเรื่อยๆฉันจะได้ไม่กังวลเราอยู่ประเทศไทยของเราเป็นร้อยๆปีเนี่ยที่เราอยู่กับความเชื่อที่เราถูกหลอกพี่น้องหัดที่ว่าคิดก่อนต่อเชื่อได้ไหมพี่น้องฉันอยากจะให้คนไทยคิดก่อนที่จะเชื่อได้ไหมเอาสมองมาเป็นของเราดูเลยมั้ยเนาะคิดแล้วก่อนที่จะเชื่อแล้วพี่น้องจะได้ไม่ถูกหลอกฉันตั้งคำถามอย่างที่หนึ่งที่เราถูกหลอกการมีกษัตริย์การมีพระมหากษัตริย์เนี่ยมันดีหรือไม่ดีพี่น้องพูดเสียงดังดีกันตายแล้วฉันจะทำยังไงเนี่ยอ๋อจะรู้แล้วชัดยังพี่น้องชัดยังฉันถามพี่น้องว่าการมีพระมหากษัตริย์การมีพระมหากษัตริย์นะพี่น้องลองคิดสิว่าเรามีดีหรือไม่ดีเอ้าเราเอาสมองกลับมาที่เราดินี่คือเราถูกหลอกอย่างที่หนึ่งว่าการมีพระมหากษัตริย์เราดีแล้วดีตรงไหนพี่น้องใช้สมองคิดเลยคิดตามที่ฉันบอกนะว่าฉันวันนี้ฉันมาสอนให้พี่น้องเอาสมองมาใส่โดยที่อย่าให้ใครมาควบคุมสมองว่ากษัตริย์เนี่ยเรามีไว้ทำไรและกษัตริย์เอารูปภาพติดฝาผนังให้เราเคารพบูชาบางทีรูปพระมหากษัตริย์ต้องให้สูงกว่าทุกๆอย่างให้เรากราบไหว้ให้เราก้มกราบแทบฝ่าเท้าเขาและให้เราชื่นชมศรัทธาเขานี่คือเป็นการถูกหลอกอย่างที่หนึ่งใช่ไหมพี่น้องและถูกหลอกอย่างที่สอง
ประเทศไทยเรามีศาสนาพุทธคิดตามฉันนะเรามีศาสนาพุทธเรานับถือศาสนาให้ถูกจุดพี่น้องนับถือพระพุทธเจ้าดีไหมพี่น้องเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักอย่าไปนับถือนักบวชเพราะนักบวชหลอกเราอีกหาว่าศักดิ์สิทธิ์หาว่าศักดิ์สิทธิ์เอามาห้อยคอแขวนเล็กแทงไม่เข้ายิงไม่ตายรักษาโรคได้เงินทองไหลมาเทมาและอยู่ยงคงประพันฉันถามว่าจริงหรือเปล่าพี่น้องตอบฉันมาเรื่อยๆดิโต้แย้งกับฉันก็ได้นี่ฉันพูดหลวงพ่อเลยนะการที่เราถูกหลอกนี่คือเราเกิดเป็นคนไทยหน้าที่ของเราที่ถูกหลอกถูกหลอกด้วยพระมหากษัตริย์และถูกหลอกด้วยพระศาสนาการที่เราไปหลงเคารพบูชารูปปั้นพระอิฐพระปูนเราไปไหว้เขาและเราเอาเงินไปให้เขาสังเกตพี่น้องไปสถานที่ต่างๆไปวัดวาอารามพี่น้องต้องไปไหว้แล้วก็เอาเงินใส่เขาเรียกว่ากรงมั่งเขาเรียกตู้บริจาคมั่งเราใส่เพื่ออะไรคนไทยทุกคนคิดตามฉันนะเราไม่ใช่อยู่ในโลกที่เราล้าหลังที่เราอยู่กับจมปลักเราอยู่โลกแห่งความจริงแล้วทุกวันนี้ฉันขอโทษฉันเป็นคนไทยฉันต้องมาพูดอย่างนี้ไม่มีใครกล้าพูดกับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศแบบนี้ไม่มีใครกล้าที่จะไปพูดถึงความเชื่อให้จับผิดให้มันเป็นถูกได้แต่ฉันคนไทยคนหนึ่งฉันรักคนไทยนะที่ฉันพูดฉันต้องการให้ประเทศของเราอ่ะมีปัญญามีสมองที่ล้ำเลิศถ้าเราไม่โดนเขาหลอกง่ายง่ายเราทั้งแผ่นดินจะไม่มายืนอยู่สภาพกันแบบนี้เราเชื่อเขามาตั้งแต่เราไม่เกิดใช่ไหมพี่น้องทุกคนฟังฉันแล้วอย่าเพิ่งหนีดิฉันปลุกให้ทุกคนตื่นนะฉันเนี่ยตาสว่างหลายเรื่องนะฉันมาอยู่ประเทศที่เด่นศักดิ์สิทธิ์ฉันมาอยู่ประเทศที่ความจริงฉันมีอะไรหลายอย่างที่ฉันไปเรียนรู้แล้วก็มาบอกกับพี่น้องคนไทยเราว่าคนไทยเราถูกหลอกทุกเรื่องถูกหลอกให้คารพผีไม่ว่าผีอะไรแหละถูกหลอกทุกอย่างพี่น้องคนใดเชื่อไหมที่ฉันพูดเอ้าค่ะสวัสดีค่ะ
พี่น้องคนบ้านเราก็เข้ามาฉันมาเรียนรู้ความจริงและฉันได้รู้ด้วยตัวเองแล้วก็ดีใจฉันตาสว่างทุกๆเรื่องแต่ฉันที่ออกมาพูดฉันไม่ได้ดูถูกหรือมาว่าคนไทยโง่นะแต่ฉันอยากจะแนะนำคนไทยว่าเราเนี่ยถูกหลอกมาทั้งตั้งแต่ปู่ย่าตายายเราฉันมาอยู่ประเทศที่เจริญนั่นพี่น้องประเทศเขาหาเงินง่ายแต่เขาเชื่อความจริงกันเขาไม่คิดที่เชื่อมั่วเคารพมั่วเหมือนประเทศไทยประเทศไทยเราเชื่อไปหมดเคารพไปหมดเราเลยเป็นประเทศที่ในสายตาของต่างชาติเขามองว่าเราคนไทยเป็นประเทศที่ด้อยการพัฒนาวันนี้คืนฉันเล่าพี่น้องฟังนะเพราะประเทศของเขาไม่เที่ยวเคารพหรือนับถือมั่วเขายึดถือความจริงกว่ารังไม่เห็นพี่น้องเขาไม่เชื่ออะไรง่ายๆสังเกตกว่ารังไหมพี่น้องสังเกตกว่ารังไหมเขาเที่ยวห้อยบูชารูปต่างๆนะพี่น้องเคยเห็นไหมมีก็น้อยส่วนใหญ่ไม่มีฉันไม่ใช่ว่าเอาประเทศเรามาดูถูกกันนะแต่ฉันมาพูดให้พี่น้องหันมาคิดหน่อยนั่นเราสองข้อแล้วก็คือพระมหากษัตริย์สถาบันกษัตริย์หลอกเรามาอย่างช้านานและศาสนาแต่ฉันไม่ได้ว่านะพระพุทธเจ้าดีนะพี่น้องดีพระพุทธเจ้าเป็นทูตสวรรค์ที่ดีพระพุทธเจ้าเลยนะพระพุทธเจ้าดีมากให้คนตัดกิเลสตัณหาทุกๆอย่างต่อคนๆนั้นจะบวชได้การบวชคือการเปลี่ยนนิสัยตัวเองเป็นคนดีไม่โลภไม่ฆ่าสัตว์ไม่รับเงินทอนไม่มองตาคนมีความถ่อมดีมากพระพุทธเจ้าแต่โลกยกใหม่เนี่ยมันมีนักบวชต่างๆเอาพระพุทธไปหากินเอาบ้านเราเอาฉันพูดให้ฟังว่าบ้านเรานับถือหลวงปู่ทวดกันใช่ไหมพ่อท่านคล้ายกันใช่ไหมฉันก็คนที่นั้นแต่ฉันถามทุกคนว่าหลวงปู่ทวดพ่อตันคล้ายเกก็ตายมานานแล้วและทุกคนเอามาบูชากันคิดว่าเกศักดิ์สิทธิ์คือคำว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นคำเล่าลือต่อกันมาของแท้เอามาห้อยคอและยิงไม่เข้ามั่งควันไม่ข้าวมั่งไม่ตายมั่งฉันไม่ใช่มาลบหลู่นะพี่น้องแต่ฉันพูดให้ฟังรูปที่เราเอามาเคารพอ่ะคำล่ำลือกันเขาว่าดีอุตสาหะซื้อกันเอามาแขวนคอเอามาเคารพบูชาแต่ตามที่บอกว่าเขาศักดิ์สิทธิ์เขาป้องกันได้จริงไหมพี่น้อง
ุทธศาสนาน่ะทุกคนก็เคารพกันทั้งหมดนั่นแหละแต่ถ้าเราเคารพจริงเหมือนพี่น้องเราต้องเคารพสิ่งที่เขาสอนให้เราเป็นคนดีให้เราละการทำชั่วแต่บางคนอ้างฉันเกิดเมืองพุทธทหารตำรวจก็อ้างว่าฉันเกิดเมืองพุทธแล้วเมืองพุทธทำไมอ่ะอบายมุขสีหน้าข้อเต็มเกลือไปหมดไม่ได้ทำตามหรอกแต่อ้างกันน่ะอ้างเพื่อที่จะเอามาสมญานามเล่าลือต่อๆกันคนก็พากันสรรเสริญนับถือบูชากันบ้านทุกคนจะมีรูปพระมหากษัตริย์และจะมีรูปพระคิดว่าเป็นพระศาสนาของเราฉันเข้าใจที่พี่น้องพยายามสรรหามาพระมหากษัตริย์ร.9มั่งสมเด็จย่ามั่งรูปของร.10มั่งตอนนี้เป็นร.10แล้วไปหามากันแล้วก็มาเคารพบูชากันกราบไหว้กันแต่แท้จริงแล้วพี่น้องรู้หรือเปล่าพี่น้องกราบไหว้ซาตานกันทั้งนั้นฉันพูดตรงๆซาตานกับคนชั่วนะฉันพูดตรงๆอย่างนี้เพราะว่าถ้าพี่น้องกราบไหว้ของดีสิ่งดีๆเราจะต้องอยู่เย็นเป็นสุขจริงแต่ที่นี้พวกเราถูกผูกฝังให้มีความเชื่อที่ผิดมาอย่างช้านานฉันจะจี้ไปทางที่พระมหากษัตริย์คนไทยที่ทุกวันนี้98%ที่ยึดติดอยู่กับความเชื่อที่เขาสอนเรามาผิดๆทั้งนั้นเราก็เลยทุกคนมาอยู่จุดที่ว่าพากันตกยากกันพากันลำบากกันเพราะเราถูกอบรมสั่งสอนมาแบบผิดๆฉันยอมรับนะว่าฉันพอฉันเข้ามาเรียนลึกซึ้งถึงความจริงฉันก็เลยหันไปมองคนไทยทั้งประเทศฉันนึกใจหายฉันรู้สึกว่าฉันสงสารคนไทยนะแต่ฉันไม่ได้ลบหลู่ฉันขอโทษฉันไม่ได้ลบหลู่แต่ฉันพูดให้พี่น้องคิดวันนี้ให้พี่น้องวันนี้ตั้งสักสองข้อคำถามที่ฉันถามว่ากษัตริย์สถาบันที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เขาดีจริงเหรอพี่น้องลองเอาไปคิดทบทวนแล้วก็เห็นไหมพอเข้ามาก็เริ่มถดถอยกันเพราะพี่น้องเองก็ถูกหนาบหัว DNA สมองของพี่น้องถูกขนาบไว้หมดเขาเรียกว่าเราถูกปลูกฝังความเชื่อของเราให้ไปหลงเชื่อเขาฉันมาพูดเนี่ยฉันเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ฉันมาบอกให้พี่น้องฟังว่าพี่น้องเคยคิดไหมพี่น้องมีลูกสักคนเนี่ยพี่น้องอยากจะให้ลูกเป็นคนดีใช่ไหม
นิสัยดีพี่น้องพยายามปลูกฝังให้ลูกเล่าเรียนวิชาพยายามสอนลูกให้เป็นคนดีอย่าเดินสายผิดให้ทำความดีฉันถามพี่น้องว่าและลูกเชื่อฟังไหมเราถูกล่อใจหลายหลายอย่างสมองเราถูกเขากำกับข้อมูลเราเป็นมนุษย์ที่มีข้อมูลในสมองเหมือนคอมพิวเตอร์ข้อมูลเราในสมองถ้าเราถูกปลูกฝังความเชื่อที่ผิดๆเราก็หลงบูชาแบบผิดๆมาตลอดพี่น้องเข้าใจที่ประยุทธ์บอกว่ายุค40ไหมประยุทธ์มันเป็นคนมันบอกว่ายุค40หมายความว่าไงพี่น้องยุคปลุกผีปลุกอะไรขึ้นมาให้คนเชื่อแท้จริงความจริงพี่น้องเราถูกหลอกไปทุกเรื่องประเทศไทยวันสำคัญต่างๆเป็นวันที่ถูกหลอกเหมือนกันนี่แหละฉันเลยยังมาคิดว่าโอ้นี่เป็นเพราะอย่างนี้เองเราคนไทยพากันสงบนิ่งเพราะเราถูกหลอกมาจนสมองบางคนไม่กล้าคิดว่าสิ่งนั้นถูกคิดแต่ว่าสิ่งนั้นดีทุกเรื่องไม่กล้าวิจารณ์ไม่กล้าประณามเพราะถูกปลุกฝังและบังคับให้เชื่อว่าสถาบันดีพระมหากษัตริย์ดีฉันพูดนี่ไม่รู้เสียงเป็นยังไงมั่งได้ยินหรือเปล่าขอโทษทีฉันทุกวันนี้นะฉันอยากฉันไม่ใช่เป็นแค่พูดออกคลิปอย่างเดียวเพื่อที่จะเอาสนุกหรือมาโกหกฉันทำไม่เป็นหรอกแต่ฉันต้องการถ้าฉันเป็นอาจารย์นะเดี๋ยวขอโทษบัวจันทร์ปัญญากรอบเขียนว่าเควนหลวงปู่แล้วนอนอะไรนอนมันเมียหรือผัวของชาวบ้านต่อให้ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันก็เสื่อมจริงไม่จริงก็ไม่รู้แต่ความเชื่อก็ต้องเอามากดหัวคนอื่นให้เชื่อไปด้วยนะสิมันแย่เห็นแล้วเหนื่อยเห็นแล้วเหนื่อยเอาตามความคิดของเรานะอะไรเอาตามความคิดของเรานะถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงเที่ยวกลับไหว้กันอยู่ทุกวันอยู่ใกล้ไกลก็ไปถึงสักการะบูชาถ้าเขามีตัวตนอยู่จริงเหมือนคำล่ำลือขลังจริงศักดิ์สิทธิ์จริงทำไมไม่ไปปกป้องลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุขตามคำล่ำลือปัวจันคุณรู้หรือเปล่าที่คุณคิดแบบนี้เท่ากับคุณเริ่มสักคุณเริ่มจะเข้าใจแล้วใช่ไหมนี่แหละเขาเรียกว่าคุณเริ่มจะเข้าซึ้งถึงความตาสว่างคำว่าตาสว่างเนี่ยเราต้องตาสว่างอย่าตาบอดเริ่มไปตาสว่างใจเราต้องใจเราต้องสว่างด้วยใช่ก็เหมือนคุณบัวจันทร์พูดถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงมันต้องคุ้มครองลูกหลาน
มันต้องคุ้มครองเพราะคนไทยนับถือเยอะมากเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าห้วยเจ้าหนองเจ้าบ่อเจ้าบึงเจ้าฟ้าเจ้าโพเจ้าไทรพญานาคพญาครุฑแล้วอะไรอีกต้นโพต้นไทรแม่ยะนงแม่ยะนางลูกหล่อไข่แคระอะไรอ่ะวัวกระทิงโอ๊ยฉันร้ายบนไม่ค่อยถูกนี่คือสิ่งที่คนไทยเคารพขอโทษนะทุกวันนี้เราต้องยอมรับกันแล้วล่ะและฉันถามพี่น้องอ่ะพระมหากษัตริย์เขานับถืออะไรอ่ะพระมหากษัตริย์เองอ่ะที่พี่น้องพากันนับถือพระมหากษัตริย์แล้วพระมหากษัตริย์เองอ่ะเขานับถืออะไรนี่คือคำถามฉันพยายามถามแล้วพี่น้องเอาไปคิดนะพระมหากษัตริย์สอนให้เรานับถือนั้นให้เคารพพ่อเขาให้เคารพสถาบันเขาแล้วเขาคนชั่วหรือคนดีล่ะทุกวันนี้คนไทยทั้งประเทศถูกปลุกและให้เคารพคนชั่วที่เราได้ตกยากอยู่ทุกวันนี้คำของพระมหากษัตริย์ให้ลูกอยู่แบบพอเพียงนะขอโทษนะทุกคนที่ยังรักในหลวงอยู่แล้วเขาลืมไปไหมว่าเขาเป็นพระมหากษัตริย์เขาสอนให้คนไทยทั้งหมดอยู่แบบพอเพียงพอเพียงแบบไหนเขาเองนะเพียงพอหรือเปล่าเขาเองใช่คือเขาปลูกฝังความเชื่อให้เราเชื่อแบบผิดๆและให้เรามาผิดใจกันและให้เรามาแตกแยกกันเขาสอนเขาจับเราให้เป็นลูกแกะที่เขาคอยปั่นหัวให้ความคิดไม่เหมือนกันแล้วก็มาแตกแยกกันไม่ทุกคนอยู่ดีมีสุขหรอกนี่ฝีมือของพระมหากษัตริย์เราถูกบ่มมาตั้งนานแล้วแต่คนไทยนึกไม่ออกทุกคนที่ใช่ทุกคนที่พากันหลงเชื่อศรัทธาคิดว่าตัวเองไม่มีค่าต้องไปฟังเขาทุกๆเรื่องเขาทำผิดก็ไปมองว่าโอ้ยพระมหากษัตริย์ดีมากก็ต้องฟังเขาเพราะพี่น้องเข้าใจไหมสมองของพี่น้องตั้งแต่พี่น้องเกิดมาเราถูกขวางเรื่องผิดๆทั้งนั้นที่สอนให้กับเราฉันเองก็เหมือนกันฉันเองกว่าจะเรียนรู้กว่าจะมานั่งจุดนี้ได้ฉันเรียนรู้ฉันชอบฉันมาที่นี่ฉันมาที่อเมริกาถือว่าฉันโชคดีมากฉันไม่ใช่เป็นพวกค้นหาอย่างเดียวฉันเข้าถึงด้วยว่าทำไมคนอเมริกาการเงินเขาก็หาง่ายการเป็นอยู่เขาก็อยู่ดีนะอยู่ดีมีกินแม้แต่การเดินเรายังไม่ทันก็เลยพี่น้องรู้ไหมเดินกับคนโคลัมเบียเราต้องวิ่งเราเดินก็ไม่ทันเขา
อย่าว่าไปคิดไม่ทันเดินนี่เรายังไม่ทันเขาเลยเพราะอะไรเขาไม่ได้ปลูกฝังชนิดเหมือนประเทศของเราประเทศของเราเขาปลูกฝังให้เราเชื่อสิ่งที่งมงายสิ่งที่ผิดๆแล้วเขาเนี่ยยึดสมองเราได้แต่ประเทศเราจะต้อยต่ำมากต้อยต่ำมากเพราะอยู่กับเขากำหนดไม่อยู่กินเขากำหนดให้กินมีเรี่ยวมีแรงเขากำหนดให้ไม่ให้ทุกคนลืมตาอ้าปากได้บางคนยายแก่ๆอายุ80-90บางสิ่งเห็นว่าคนมีใจเมตตามาช่วยเขาเขามองเป็นเรื่องตลกเขาว่าเขาไม่เคยเห็นฉันบางครั้งฉันไปนั่งด่าพระมหากษัตริย์หรือฉันไปนั่งด่าคนโน้นคนนี้แต่ฉันลืมไปว่าโอ้คนไทยต้องทำความรู้จักกับสมองของคนไทยก่อนที่เราจะไปพูดไปว่าต้นตอที่ทำให้เราเป็นแบบนี้ฉันไม่ใช่คนดีพอนะฉันเองก็ถูกเสี่ยมมาจากเขามันตั้งนั้นแต่ฉันมาที่นี่เหมือนจะตื่นนอนนะฉันตื่นทุกอย่างตื่นทั้งความเชื่อฉันตื่นทุกอย่างฉันรู้แม้แต่ว่าอ๋อแท้จริงแล้วคนไทยนี่ถูกล้างสมองมาตั้งอย่างช้านานนะไม่มีใครแก้ได้คนที่แก้ได้ก็คือตัวพี่น้องเองและพระเจ้าตอนนั้นที่จะช่วยพี่น้องได้พี่น้องรู้ไหมฝรั่งทำไมเขานับถือพระเจ้ากันเพราะพระเจ้าไม่ต้องซื้อมาห้อยคอแล้วก็นับถือพระเจ้าไม่ต้องไปทำบุญแต่ในคัมภีร์ของพระเจ้าเขาให้เข้าไปเรียนและให้เป็นคนดีบางคัมภีร์สอนดีมากพระคริสต์ของคนประเทศนอกไม่ใช่มีคริสต์เดียวจำไว้นะพี่น้องไม่ใช่มีคริสต์เดียวมีหลายคริสต์ฉันมาอยู่นะที่นี่มีโลกแห่งวิญญาณก็มีอ๋อฉันขออ่านนะของคุณบัวจันทร์ปัญญากอบเกเขียนว่าใช่พี่โปพูดเรื่องจริงคนไทยเลือกสิ่งที่ชอบของที่ไม่เอาชอบคำล่ำลือพูดปากต่อปากและก็เชื่อไปตามกันแต่ส่วนอันที่เป็นจริงบอกกันจะตายบอกกันจะตายแต่กลับไม่เห็นด้วยบัวจันรู้ไหมบัวจันรู้ไหมฉันพูดให้ฟังบัวจันพอจะเข้าใจคำว่าซาตานครอบครองไหมโลกนี้แล้วคนที่กำจัดซาตานได้คือใครล่ะบัวจันโรคนี้สังเกต
เราพยายามสอนลูกลูกก็ไม่ฟังสังเกตนะอย่าว่าแต่ลูกเราเลยผู้ใหญ่เองก็เหมือนกันนะเขาบอกว่ามาทางนี้สิทางนี้ถูกต้องคุณหยุดกินเหล้าได้ไหมเขาไม่หยุดหรอกเขาบอกว่าก็หยุดไม่ได้ก็กินมาอย่างจ้ามาเราถามว่าคุณหยุดเล่นการพนันได้ไหมเขาบอกว่าก็ไม่หยุดเขาเล่นมาอย่างจ้ามาเห็นไหมบางศาสนามีเมียได้ถึง3-4 คนบางคนมีเงินจัดงานวันเกิดปาร์ตี้กันหน้าดูแต่ไม่มีเงินให้พ่อแม่ตัวเองกินเอาคิดดูดิใช่ไหมพี่บัวจันคุณรู้ไหมบางคนจัดงานวันเกิดเออกระเลิกกินเลี้ยงฉลองร้องรำทำเพลงเพลิดเพลิน Happy birthday to you แท้จริงนะการที่เราจัดงานวันเกิดนะเราไม่ต้องจัดเลี้ยงหรอกเราไม่ต้องพากันสนุกเต้นรำกับงานวันเกิดตัวเองเราแค่ระลึกถึงบิดอนมารดาที่อุ้มท้องเรามา9 เดือนระลึกถึงพระเจ้าผู้สร้างที่สร้างมนุษย์สร้างมาจากดินและให้เราเป็นคนเนี่ยคุณลองคิดดูว่าที่ฉันพูดถูกต้องไหมบางคนฉลองกันใหญ่โตพ่อแม่อยู่สภาพยังไงไม่เห็นหัวหรอกนะนี่เราถูกฝังมาอย่างที่ผิดเหมือนกันฉันมาอยู่ที่นี้ฉันได้เรียนเลยฉันอึ้งเราไม่มีเม้นแต่จัดงานวันเกิดจะวันคริสต์มาสวันปีใหม่วันจุดจีนวันเข้าพรรษาวันอะไรไม่มีที่นี้เขาให้ความสำคัญมากรู้ไหมวันอะไรพี่น้องทุกคนฟังให้ดีนะสหรัฐอเมริกาพระคริสเตียนแท้ฉันต้องใส่แท้ด้วยเพราะมีหลายมากคำว่าคริสเตียนพระคริสเตียนแท้ฉันซึ่งเป็นพยานพระยะโอวาสาวกของพระยะวาฉันสาวกของพระยะวารู้ไหมฉันบอกให้ฟังพระเจ้าของฉันเราไม่มีวันเดียว1 ปีไม่มีวันสำคัญอะไรที่เรามาจัดเลี้ยงฉลองกันมีวันเดียวเท่านั้นแหละที่เขาสอนมันเป็นวันที่เขาให้ชีวิตกับเราเป็นวันที่พระเยซูมาตายเพื่อไถ่บาปให้กับเราทุกคนทุกคนรู้ตัวหรือเปล่าว่าทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์น่ะพวกเรามีบาปกันทุกคนพวกเรานี่เป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบแม้แต่คนเดียวเพราะสมองของเราถูกเขาบล็อกบททุกวันนี้ฉันถามพี่น้องว่าสมองของเราเนี่ยทำไมเราไม่เป็นสมองของตัวเราเองสมองของเราถูกบล็อกบทสิ่งที่บล็อกเราก็คือความเชื่อแบบผิดที่ขอให้เราเชื่อสิ่งผิดเราถูก
ไอ้ซาตานร้ายยอมโกหกมันหลอกเรา1 ปีวันสำคัญมากรอบ1 ปีนี้เนี่ยเดือนมีนาที่จะถึงพี่น้องฟังให้ดีนะเดือนมีนาเนี่ยวันที่จะถึงก็คือวันที่สหรัฐอเมริกาวันที่27 มีนา1 ทุ่มของอเมริกาประเทศไทยวันที่28 มีนา2564นี่แหละเวลา6 โมงเช้าของประเทศไทยเป็นเวลาวันที่พระเยซูตายเพื่อไถ่บาปให้กับพวกเราทุกๆคนนี่แหละลูกพระคริสต์ตายเพื่อไถ่บาปให้กับพวกเราทุกๆคนนี่แหละคือเป็นวันสำคัญระดับคนทั้งโลกต้องระลึกและต้องจารึกในวันที่27ของสหรัฐอเมริกาคือ1 ทุ่ม28ประเทศไทยคือ6 โมงเช้าเขาจะทำพิธีกันทั่วโลกทุกประเทศคนที่เข้าใจและรู้ว่าพระเยซูตายบาปให้กับพวกเราทุกคนพี่น้องอาจจะเหมือนกับไม่เคยได้ยินเหมือนกับตื่นนอนแต่สิ่งที่ฉันพยายามพูดให้ฟังว่าเรายกตัวอย่างในประเทศไทยสถาบันกษัตริย์กับพระศาสนาหลอกคนไทยมาอย่างช้านานแต่ฉันไม่ได้พูดไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเขาเป็นทูตสวรรค์ที่ดีมากแต่นักบวชคือพระเท็จที่เอาชื่อของพระพุทธเจ้าไปหากินแล้วไปให้คนไปคารวะบูชาตัวเองแล้วให้คนหลงไหลอยู่กับสิ่งที่สมมุตินิฐานขึ้นมาพี่น้องต้องไปไหว้พระอิฐพระปูนแล้วต้องไปใส่บาตรและต้องเอาเงินไปใส่โกรงหรือตู้บริจาคนี่คือเป็นการหลอกลวงเราเพื่อจะเอาตังในกระเป๋าเราคำนิยามว่าเอาไปสร้างโบสถ์เอาไปสร้างวิหารทำบุญเยอะๆและพี่น้องจะได้ขึ้นสวรรค์เราถูกหลอกทั้งนั้นแหละกับคำนิยามอย่างนี้พ่อแม่เราตายไปทำบุญให้พ่อแม่พ่อแม่จะได้อยู่ดีมีสุขนั่นคือคำโกหกเราทั้งนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพี่น้องรู้ไหมแท้จริงเราถูกหลอกให้หมดเงินกับสิ่งเหล่านี้และคิดว่าทำบุญเยอะๆแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์เราก็ทำแทบตายฉันทำมาตั้งแต่อายุ7 ขวบจนอายุ49 ปีพี่น้องรู้ไหมถามว่าบุญตัวที่ฉันทำมันไปอยู่ไหนล่ะตอนที่เราตกทุกข์แท้จริงเราถูกเขาหลอกให้เงินหมดกระเป๋าคนที่หลอกเราก็คือซาตานพี่น้องรู้ไหมซาตานตัวอย่างไรซาตานเยอะมากเที่ยวหลอกเรานะอะไรที่พี่น้องเสียตังค์ไปดูดวงก็เสียตังค์นั่นคือซาตานไปทำบุญก็เสียตังค์นั่นคือซาตานแต่วิธีทำบุญให้ถูกต้อง
หลักของพระเจ้าเขาบอกว่าให้หันมาทำความดีมีใจเมตตามีความถ่อมให้รู้ดีรู้ชั่วให้หันมาฟังพระเจ้าอย่าหันไปฟังซาตานเพราะพระเจ้ามีอยู่จริงและพระเจ้านั่นแหละเป็นผู้สร้างพระเจ้าสร้างเราทุกอย่างให้อยู่กับความจริงความสุขแต่ที่เราเป็นทุกข์อยู่แบบนี้ไม่ใช่เพราะพระเจ้าแต่เราถูกเขาหลอกเรามาอย่างช้านานทำไมยุคนี้เราเริ่มจะพวกที่รู้ก็รู้กันเยอะแต่พวกที่ไม่รู้ยังมีมากมายไม่พี่น้องสิ่งที่พี่น้องหลงคารวะบูชานะฉันไม่ได้ตำหนิหรอกแต่ฉันจะถามเป็นคำถามให้พี่น้องดูว่าพี่น้องคารวะพี่น้องคิดว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือพี่น้องจริงหรออย่างฉันถามแล้วไงว่าประเทศไทยมีสองอย่าง 1. พระมหากษัตริย์ 2. พระศาสนาแต่ฉันไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้านะฉันไม่พูดถึงกับพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าถ้าคนนับถือพระพุทธแท้นะหัวใจพระพุทธเจ้าที่คิดเหมือนพระเจ้าศีล5ข้อทุกคนพากันเข้าวัดเข้าวาแต่บางคนศีลแม้แต่ข้อเดียวก็ยังทำไม่ได้เข้าไปวัดแล้วเราน่าจะไปฟังพระเขาพูดเขาสอนเขาชี้ทางเขามีความถ่อมเขาสอนให้คนเดินสายทางดีๆไม่ค่อยมีหรอกมีแต่พูดถึงเรื่องอะไรก็ไม่รู้มีแต่พูดถึงขอหวยแล้วก็รับพัดยศรับตำแหน่งนอนห้องแอร์ขับรถหรูอยู่อย่างสบายโดยที่ไม่ใช่เงินของตัวเองเขาเรียกพระพวกนี้เขาเรียกว่าพระเท็จฉันขอโทษฉันเองก็เคยอยู่ในสายนั้นมาเหมือนกันคือเราเคารพบูชาทุกๆอย่างแต่นี่แหละเราเคารพผิดถ้าเคารพผิดชีวิตเราลูกหลานเราก็จะเดินผิดไปด้วยพี่น้องรู้ไหมฉันชอบอ่านนะของคุณบัวจันทร์นะคุณบัวจันทร์นี่น่าจะรับรู้อะไรเกี่ยวกับตัวแกบ้างตาสว่างตอนไหนรู้ไหมตาสว่างที่ว่าเอาถุงยางชีพกับตุ่มไปให้เด็กๆชาวเขาสงสารสงสารเพื่อนดูเอาของไปให้คนยากจนแต่อีกทีคนที่ถูกขับไล่เลือดเนื้อเชื้อไขมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ก็ตรงนี้แหละก็เขาสร้างภาพไงบัวจันทร์แท้จริงเขาน่ะเป็นลูกของซาตาน
ทายาทของซาตานซาตานเนี่ยถ้าภาษาปักคิดเขาเรียกว่าซาตานนี่แหละแต่ประเทศไทยเขาเรียกว่าพระมหากษัตริย์เห็นไหมเอาผู้หญิงไทยเอาไปขย่ำขยีจะเอาใครก็ได้เอาลูกเมียใครก็ได้เอาเสร็จแล้วก็ไม่รับผิดชอบทั้งลูกทั้งเมียแล้วเป็นการไล่ส่งให้ไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ไปเล่นงานถึงพ่อแม่เขาด้วยพี่น้องคิดเอาเองก็แล้วกันว่าเป็นใครอย่างนี้เหรอที่เราไปเคารพบูชาไหว้แท้จริงอะนะพ่อเยี่ยงใดลูกก็เยี่ยงนั้นเพราะเขาเป็นระดับซาตานถ้าคิดว่าเขาเป็นคนดีที่เราเคารพนับถือทุกคนไม่มายืนจุดนี้หรอกก็พอๆกันที่พวกคนที่หลงไหว้รูปเคารพกันแล้วก็ซื้อมาแขวนคอมั่งมากราบไหว้บูชามั่งที่บ้านแต่ผลสุดท้ายมันเป็นคำโกหกเขาไม่ได้ช่วยอะไรเราแม้แต่หน่อยเดียวฉันเพิ่งจะรู้ว่าความจริงที่เราจะบรรลุถึงความจริงนี้ได้เราต้องเรียนและก็ต้องอย่างตั้งใจต่อเราจะเข้าถึงแกนของความจริงได้ฉันทุกวันนี้ฉันเรียนลึกเข้าไปมากพอฉันยิ่งเรียนฉันยิ่งรู้ฉันยิ่งดังแบบโอ้โหมันเป็นอย่างนี้เองเหรอยิ่งเรียนแล้วก็ยิ่งรู้กดเข้าไปสิพี่น้อง JW บ้านเราก็ JW นั่นแหละJW J พิมพ์ใหญ่นะ W พิมพ์ใหญ่กดเข้าไปใน Google หรือ YouTube มันจะขึ้นตัวสีม่วงขึ้นมาเขาเขียนว่าคัมภีร์ไบเบิลของพระเยาวานี่คือของแท้ที่พี่น้องสามารถจะเรียนรู้ด้วยตัวพี่น้องเองและในนั้นมันจะขึ้นพืชบทเลยพี่น้องอยากจะรู้ความจริงข้อไหนถ้าพี่น้องเรียนไม่ถูกพี่น้องเสิร์ชเข้าไปดูประเทศไทยมีทุกจังหวัดที่มีหอประชุมถ้าพี่น้องจะไปแล้วให้พยานผู้เชี่ยวชาญมาสอนพี่น้องถึงบ้านเขาไม่เอาแม้แต่สลึงเดียวแล้วเขาแนะนำให้ด้วยว่าวิธีเรียนความจริงของคัมภีร์เราต้องเรียนแบบไหนเราต้องให้รู้ว่าพระคัมภีร์มันมีอะไรมั่งที่เราต้องรู้จะมีผู้มาสอนพี่น้องถึงบ้านบางที่อาจจะเป็นฝรั่งบ้างหลายชนชาติบ้างที่เขาพร้อมที่จะไปบอกพี่น้องถึงบ้านพวกนี้ก็ทำจิตอาสาไม่เรียกเงินเน้นแต่สลึงเดียวพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้ประกาศเป็นพยานที่ได้รับบัตรสิทธิ์มาแล้วคือคนที่สมัครตัวเป็นสาวกของพระเจ้าและทำด้วยจิตอาสาฉันชอบมากฉันเองนะยังไม่ได้รับบัตรสิทธิ์มาหรอกแต่ฉันจะเป็นผู้ประกาศเลยเพราะฉันมีความสุขความสุขอยู่ที่ไหนรู้ไหมพี่น้องความสุขที่ฉันเรียนความจริงและทำให้ฉันท
ทำให้ฉันชีวิตฉันเปลี่ยนแปลงฉันต้องเปลี่ยนนิสัยตัวเองฉันต้องพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ฉันต้องถอดหัวโขนก็สอนให้ฉันรักเพื่อนเหมือนรักตัวเองสอนให้ฉันมีความทนแล้วให้ลองหันมาทำความดีนี่คือสิ่งที่ถูกต้องฉันต้องใช้เวลามากกว่าจะเรียนได้ตอนนี้ฉันได้แค่ 10% ได้มั้งที่ฉันเปลี่ยนนิสัยฉันอยากจะเปลี่ยนให้มากกว่านี้แต่ฉันต้องอาศัยพลังบริสุทธิ์จากพระองค์ให้ช่วยฉันฉันแค่อธิษฐานโดยที่ฉันไม่ต้องเสียตังค์แม้แต่ดอลลาร์เดียวแม้แต่บาทเดียวการทำบุญให้ทานพระเจ้าก็บอกการที่เราช่วยเหลือคนตกยากตรงหน้าอย่าไปเบียดเบียนอย่าไปมีอคติอย่าไปนินทาว่าร้ายอย่าไปทำให้เขาเสียใจให้เราให้อภัยศัตรูรู้ไหมพี่น้องเขาสอนเรานั้นมากพี่น้องมันเป็นอะไรที่ทุกคนเนี่ยไม่ใช่เรียนง่ายๆนะถ้าถามฉันว่ายากไหมสำหรับฉันไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายบัวจันเอ้ยคุณกับไอ้คุณกับพี่ปูอ่ะไม่ต่างกันหรอกเราไม่จำเป็นต้องเรียนตำราที่จบด็อกเตอร์เราแค่เขียนได้สมองเราอย่าให้ใครมากำกับเนี่ยให้เราเดินเส้นทางที่ถูกต้องรู้ไหมในพระคัมภีร์บัวจันชั้นที่เรียนนะพระเจ้าพระยะโอวาชื่อของพระองค์มีพร้อมนะพระยะโอวาเขียนในพระคัมภีร์ว่าในบทอิสยาบทที่48ข้อที่17พระเจ้าเขียนว่าเราหมายถึงตัวพระองค์เองเรายะโอวาเขาแนะนำพระเจ้าแนะนำว่าเรายะโอวาสอนเจ้าเพื่อผลประโยชน์ของเจ้าเองเราชี้นำทางเจ้าให้เจ้าเดินในสายทางที่ถูกต้องนี่คือในบทอิสยาห์บทที่48ข้อที่17คุณฟังและคุณรู้สึกยังไงพระเจ้าก็ยังแนะนำชื่อนะชื่อของพระองค์ไม่มีหรอกพระมหากษัตริย์ยะโฮวาห์ได้ไม่มีพระองค์ยังใส่แทนว่าเราเลยแล้วพระองค์ยังให้เราเรียกว่าพ่อให้เราเรียกให้ง่ายเรียนง่ายๆเขายังพูดว่าเรายะโฮวาห์ชื่อของพระองค์อ่ะชื่อยะโฮวาห์เป็นพระผู้สร้างองค์สูงสุดที่เราเรียนในพระคัมภีร์เขาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโลกนี้บทมนุษย์เกิดจากไหนดินคว้าอากาศมายังไงสัตว์มายังไงทำไมต้องมีกลางวันกลางคืนทำไมต้องมีแสงแดดสายลมทำไมต้องมีดวงดาวเขามีหลักฐานเรียบร้อยทุกอย่างที่เขาสอนเราเขามีหลักฐานเราทุกคนก็เหมือนกันเราอ่านจากพระคัมภีร์นะที่มาพูดกับพวกคุณได้ฉันบอกบัวจันนะสมมุติว่าดอกบัวจันน่ะ
จะเชื่อใครดีระหว่างบัวจันทร์ไปกรุงเทพแล้วบัวจันทร์ไปหลงแล้วบัวจันทร์จะกลับไปที่พักแต่บัวจันทร์ต้องถามเขาคนที่ตอบเราอ่ะแต่ละคนมันตอบโดยที่ไม่มีหลักฐานบัวจันทร์ไปถามคนที่หนึ่งว่าเออฉันอยากจะไปไอ้ซอย7854 57เนี่ยฉันจะไปทางไหนคนที่หนึ่งบอกว่าอ๋อไปทางนี้ที่คุณมันชี้ไปทางทิศเหนือใช่ไหมนั้นฉันนั่นเราไปเจอคนที่หนึ่งใช่ไหมบัวจันทร์มันว่าไปทางนี้ที่คุณอ๋อพอเราไปแล้วก็ไม่เจอเอาไปเจออีกคนหนึ่งอีกถามว่าฉันจะไปซอย358เนี่ยไปทางไหนไอ้คนนี้เออชี้ไปทางทิศใต้เราไปก็ไม่ถูกอีกไปเจออีกคนนั้นทิศตะวันออกคนนั้นทิศเราไปเจอ5 คน4 คนบอกเราไม่ถูกสักคนแต่ฉันบอกว่าคนที่5นี่เขามีหลักฐานหลักฐานเขาคืออะไรเขามีแผนที่อยู่ในมือเขากางแผนที่ให้เราดูแล้วเขาบอกว่าคุณดูนะคุณ358ใช่ไหมคุณอยู่358ใช่ไหมเขากางแผนที่แล้วเขาบอกว่าคุณเดินไปทางนี้นะคุณดูนะ358ของคุณอยู่จุดนี้นะคุณไปตามแผนที่นี้ได้เลยแล้วคุณจะพบบ้านของคุณบอกอย่างนี้แล้วคุณจะเชื่อใครผลสุดท้ายไอ้คนที่กางแผนที่มีหลักฐานอยู่ในมือนั่นแหละคนที่หลงทางก็เลยไปถูกต้องคนที่มีแผนที่กับคนที่มาพูดมาบอกอะไรไม่มีแผนที่ไม่มีอะไรยืนยันในมือเลยเนี่ยทุกคนเชื่อแต่ผลสุดท้ายหลงทางไปไม่ถูกกับบ้านตัวเองแต่ไปถูกกับคนที่มีแผนที่ไอ้นี้ก็เหมือนกันฉันยกตัวอย่างเหมือนฉันเรียนในพระคัมภีร์ถ้าฉันไม่พูดเหมือนพระคัมภีร์ฉันเองก็ไม่ได้สอนพวกคุณได้แต่ฉันมีหลักฐานว่าให้คุณกดไปที่ JW JW หรือ W นะ JW พิมพ์ใหญ่นะคุณกดเข้าไปคุณจะเจอเลยคัมภีร์ไบเบิลของพระเยาวาคุณพิมพ์เข้าไปเลยแล้วมันจะผุดขึ้นพอผุดขึ้นปุ๊บคุณกดเข้าไปดูว่าคุณจะดูเรื่องอะไรคุณถามพระเยาวาได้คุณอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคุณจะรู้เรื่องว่าโลกนี้เป็นอย่างไรคุณจะรู้เรื่องว่าตายแล้วไปไหนคุณจะรู้เรื่องว่าความจริงเกี่ยวกับพระคัมภีร์คืออะไรคุณจะถามเรื่องพระเจ้าคือใครคุณจะถามเรื่องพระเยซูมาจากไหนในพระคัมภีร์มันตอบบทสิ่งที่คุณอยากรู้คุณกดเข้าไปอ่ะแล้วคุณจะรู้ฉันนี่ฉันยิ่งกว่าฉันนำลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมาให้คุณอีกนะคุณรู้ไหมฉันนำเรื่องนี้มาพูดให้คุณฟังและฉันมาชี้ทางให้กับพวกคุณเพราะฉันเป็นแค่ไพรส์นีมาชี้ทางให้กับพวกคุณคนที่จะบอกและสอนคุณได้คนที่จะช่วยคุณได้ก็คือพระเจ้าพระยะหวาฉันเป็นแค่ไพรส์นีเป็นแค่บุรุษไพรส์นีเหมือนฉันนำจดหมายแต่เนื้อความในจดหมายนั้นเรื่องราวไม่ใช่ฉันเขียนเรื่องราวที่คุณอยากรู้คือพระเจ้าเป็นผู้เขียนและคุณอยากจะรู้เรื่องไหนพระเจ้าเป็นผู้ตอบคุณฉันไม่สามารถจะพูดหรือมาตีปัญหาให้กับชีวิตคุณได้ฉันพูดฉันต้องเรียนมานะพี่น้องนี่มันเป็นยุคโควิดถ้าไม่มีโควิดพวกเราจะออกประกาศตามบ้านเรือน
ไปเคาะประตูทุกบ้านและเอาหนังสือพระคัมภีร์ให้เขาและให้เขาได้อ่านทั้งครอบครัวแล้วเขาจะได้รู้ว่าความจริงคืออะไรเรื่องนี้มันไม่ใช่เกี่ยวกับว่าเรามาเผยแพร่ศาสนาไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวเราแค่มาให้เรียนความจริงเพราะพระคิดเองก็มีหลายพระคิดที่ฉันบอกว่า ศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าคือทูตสวรรค์องค์แท้องค์ศักดิ์สิทธิ์เกียรติดีมากพระพุทธเจ้าแต่คนที่ทำให้พระพุทธเจ้าเสื่อมก็คือนักบวชอ้างพระพุทธเจ้าแต่ไม่ทำตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าที่มาโกหกเอาเงินเอาอะไรทำบุญเยอะๆแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์อย่างนู้นอย่างนั้นโกหกทั้งนั้นเพื่อจะเอาเงินเราไปเสวยสุขพี่น้องสังเกตให้ดีดิที่มาบวชเรียนเป็นพระอะไรเป็นพระไปดูเบื้องหลังดิลูกเมียเขาอยู่กันสบายวัดแต่ว่าเราวัดพาณิชย์ทั้งนั้นหาเงินกันหาเงินกันหน้าดูไอ้ที่ดีส่วนน้อยเหลือเกินบอกว่าสร้างนู้นสร้างนี้คนก็ศรัทธาไหลกันบางคนน่ะหาเงินหาทองไปทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างหน้าดูแต่ในพระคัมภีร์บอกว่าลูกเอ้ยสร้างเท่าไหร่ก็ไม่ได้หรอกเพราะทุกคนพอตายแล้วมันก็ต้องกลับไปสู่ดินมนุษย์เกิดจากดินถามว่าผีนี่ก็คือซาตานพี่น้องในพระคัมภีร์ก็บอกว่าผีก็คือซาตานฉันเคยฝันเห็นนะก่อนที่ฉันจะมาเรียนพระคัมภีร์ฉันเคยฝันเห็นแม่ลูกหลานฉันก็ฝันเห็นยายฝันเห็นแม่มันนั่งร้องหิวไม่มีใครเอาอะไรให้กินฉันถามในพระคัมภีร์ถามว่าเอ้าแล้วผีไม่มีแล้วทำไมฉันต้องฝันเห็นแม่ลูกหลานทำไมฝันเห็นยายก็พระคัมภีร์ตอบว่าพระเจ้าเขียนในพระคัมภีร์ตอบเราเลยว่าผีไม่มีหรอกในโลกนี้แต่สิ่งที่เราฝันเห็นนั้นซาตานมันรู้จิตเราผูกกับอะไรมันก็เอาสิ่งนั้นมาเข้าฝันเราแล้วให้เราเอาเงินเอาอะไรไปทำบุญเยอะๆเพื่อจะให้ถึงแม่แต่จริงไม่ใช่มันต้องการให้เราบดเงินหลอกขอว่าผีหลอกก็คือซาตานหลอกไม่นั้นพี่น้องซื้อหวยกันหน้าดูเห็นไหมฝันอย่างนั้นฝันหลอกให้พี่น้องบดเงินแล้วมันไม่ถูกหรอกที่ถูกอันพี่น้องก็เออซื้อไปเรื่อยบางคนก็ถูกแต่ส่วนใหญ่แล้วถูกมาก็กินเรียบไปหมดนั่นคือซาตานนี่มีเยอะมากที่บอกไงว่าซาตานให้เราหลงเคารพรูปให้เราหลงพระมหากษัตริย์ให้เราหลงเชื่อหลายอย่างให้เรายึดติดกับสิ่งของให้เรายึดติดกับรูปปั้นให้เรายึดติดกับอะไรสารพัดอย่างประเทศไทยนี่ฉันคำนวณแล้วคารวะเยอะมากคารวะนับถือเยอะมากผลสุดท้ายพี่น้องฉันถามจริงๆแล้วผลสุดท้ายรูปคารวะต่างๆช่วยพี่น้องจริงๆเหรอนี่คือคำถามวันนี้นะตีสามฝ่าแล้วฉันจะเข้านอนแล้วแต่ฉันมาวันนี้ฉันต้องการอธิษฐานให้กับพี่น้องเพราะมันเป็นยุคสุดท้ายที่ฉันต้องมาบ่อย
แต่ฉันต้องมาพูดในลักษณะนี้ให้พี่น้องฟังเพราะว่าอีกไม่นานแล้วทุกคนถ้าเรียนรู้ความจริงเลิกเชื่อซาตานแต่พี่น้องหันมาเดินสายความจริงถ้าพี่น้องมาเรียนความจริงพี่น้องจะนึกถึงลูกถึงหลานเพราะว่าดีกว่าเอาเงินเอาทองให้ลูกหลานพี่น้องเอาความรู้ดีๆเอาความจริงไปสอนลูกหลานทุกๆคนก็รักลูกกับหลานถ้าพี่น้องสอนความจริงให้กับลูกหลานหนึ่งลูกหลานจะไม่เล่นยาเสพติดไม่กินเหล้าไม่เมายาไม่เล่นการพนันไม่คบชู้สู่สาวจะเดินสายทางที่ถูกต้องที่พี่น้องจะมีความสุขมากๆนั่นก็คือหยิบยื่นความจริงให้พี่ให้ลูกหลานเราได้เรียนพยานพระเยาวาเขาพร้อมที่จะสอนพี่น้องทั่วประเทศและทั่วโลกฉันมาอยู่สหรัฐอเมริกาเขาสอนความจริงคัมภีร์ไบเบิลถ้า209ประเทศ209ภาษาคัมภีร์ไบเบิลก็มีตั้ง209ภาษา209ประเทศเหมือนกันฉันมาเรียนสหรัฐอเมริกาฉันเรียนภาษาไทยกว่ารังมากมายหลายชนชาติที่เขามาเรียนภาษาไทยกับเราด้วยนี่ฉันยังคิดนะฉันอยากจะไปเรียนภาษาอังกฤษคัมภีร์ไบเบิลของภาษาอังกฤษถึงฉันรู้มั่งไม่รู้มั่งแต่ฉันจะได้ภาษาแต่การเรียนครั้งแรกฉันต้องเรียนภาษาไทยก่อนให้ฉันเข้าใจภาษาไทยให้เข้าใจเนื้อเรื่องของคัมภีร์ไบเบิลก่อนแล้วฉันจะไปเรียนในภาษาอื่นก็ได้อาจจะเป็นภาษาสเปนหรือภาษาเยอรมันอะไรได้นั้นเพราะคัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่เรียนกันได้ทั่วโลกคนที่เรียนคนที่อยากสมัครเป็นจิตอาสานะก็เยอะคนที่เรียนอย่างเดียวไม่เป็นจิตอาสาก็ได้เอาพระคัมภีร์ไปสอนเหมือนกับว่าสอนลูกสอนหลานและพี่น้องจะมีความสุขมากเราจะไม่ถูกเขาหลอกเราจะได้ไม่ถูกเขาปั่นหัวเรามีเงินเราไม่ต้องไปบดเหล้าไม่ต้องไปบดกับการพนันเรามีเงินส่วนนั้นถ้าเราไม่ไปบดกับสิ่งที่ล่อใจหรือซาตานหลอกเราหรือสิ่งหลอกลวงที่มันหลอกเราเงินตัวนั้นยังอยู่กับพี่น้องครบและพี่น้องจะไม่พบคำว่าลำบากพี่น้องนับชีวิตของพี่น้องตั้งแต่เกิดจนบัดนี้บางคน60ปี50ปี70ปี30ปีพี่น้องทำบุญมาตั้งชีวิตเงินที่พี่น้องเอามาทำบุญพี่น้องสามารถสร้างเป็นสิ่งของตัวเองคนไม่มีบ้านสามารถสร้างบ้านอยู่ได้คนไม่มีที่สามารถซื้อที่ได้แต่ที่เราบอกว่าเราไปทำบุญเยอะๆแล้วเราจะได้รับจริงหรือเปล่าทุกคนทุกวันนี้เรามีแต่ความทุกข์กับความเครียดเห็นไหมเพราะเราถูกเขาหลอกเรามาอย่างช้านานขนาดสถาบันกษัตริย์ยังหลอกพวกเราเลยเล่นนับภาษาอะไรกับสิ่งความเชื่อนะพี่น้องเห็นไหมสถาบันกษัตริย์หลอกเรามาตั้งแต่สมัยกี่สมัยมาแล้วตอนนี้ถึงยุคสุดท้ายแล้วเขาเองก็ตกต่ำมากเป็นยุคที่ยุคสุดท้ายสำหรับเขาแล้วพี่น้องเพราะถ้าคนหูตาสว่างหมดเนี่ยถ้าพี่น้องได้เรียนครับคัมภีร์ไบเบิลบททุกๆคนซาตานก็เป็นแค่หมาหัวเน่าสถาบันกษัตริย์ก็เป็นแค่หมาหัวเน่าเป็นซาตานตัวหนึ่งที่ไม่มีใครไปเชื่อและพี่น้องก็ไม่ต้องไปทุกข์นี่คือความจริงนะพี่น้องวันนี้ฉันขออธิษฐานให้พี่น้องหน่อยนะพระเยาวาพระเจ้าผู้สร้างพระบิดาบนสวรรค์ลูกดีใจมากที่วันนี้ลูกได้นำชื่อของพระองค์เพื่อมาเผยแพร่และจะได้ให้ทุกคนทั้งในไทยและทั้งทั่วโลกที่เขาฟังรู้เรื่องมากไม่รู้เรื่องมากฉันขอบคุณที่พระองค์มอบพลังบริสุทธิ์
แล้วเปิดปากให้ฉันได้พูดกับทุกๆคนขอบคุณพระเยโฮวาที่ให้เราเปิดเผยความจริงให้ทุกๆคนได้มาเรียนความจริงแล้วเขาจะรอดฉันพยายามจะสื่อสารให้เขารู้ว่าความจริงเป็นชนิดของแท้เพราะความจริงเท่านั้นที่จะทำให้มนุษย์อยู่บนโลกใบนี้แล้วมีความสุขได้โดยที่ทุกคนจะต้องหันมาทำความดีทุกคนต้องมาเรียนพระคัมภีร์การทำความดีมันเป็นสิ่งที่ทุกคนได้รับพรจากพระองค์อย่างถูกต้องสาลินีขอบคุณมากวันนี้ได้มาเป็นผู้ประกาศชื่อของพระองค์และนำสายทางให้ทุกคนที่กำลังเดินสายทางผิดให้หันมาเดินสายทางที่ถูกต้องสายทางของพระองค์แคบมากที่ไกลๆไม่อยากจะเดินเพราะเป็นสายทางให้ชีวิตทุกๆคนสมัยนี้ชอบเดินสายทางกว้างที่มีแต่หายนะและก็ความตายพระองค์เปรียบเสมือนเรดาร์ที่ชี้นำให้ทุกคนเดินแต่มนุษย์ถูกกำกับไปด้วยซาตานฉันขออธิษฐานขอพลังบริสุทธิ์ให้พระองค์ช่วยมากวาดล้างซาตานเพื่อจะให้ลูกแกะของพระองค์ได้รอดจากการถูกล้างสมองจากการถูกปกปิดความจริงขอพระองค์ช่วยจัดตั้งรัฐบาลสวรรค์เพื่อให้มาปกครองลูกแกะด้วยความเป็นธรรมด้วยความใสสะอาดทุกคนจะได้ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายไม่มีวันร้องไห้และก็ไม่เสียใจและทุกคนจะมีอาหารกินตลอดไปคนกับสัตว์จะอยู่ร่วมกันได้ขอบคุณพระองค์มากที่ให้สัญญากับมนุษย์แล้วก็ขอบคุณพระองค์ที่ได้สร้างมนุษย์สร้างเอกภพนี้ให้เราได้เป็นที่อยู่อาศัยและสร้างความคิดให้เป็นของเราเองสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมีอาหารบนโลกได้กินมากมายแม้แต่อาหารกินได้หรืออาหารกินไม่ได้และมีทั้งสัตว์น้ำสัตว์บกมีหลายๆอย่างที่ให้มนุษย์ได้อยู่ได้กินได้ได้สัมผัสได้แล้วพระองค์ก็ยังมาปกป้องเราอีกขอบคุณพระเยโฮวาห์มากที่เราได้เรียนรู้ทุกคนที่เรียนรู้แล้วก็เดินตามพระคัมภีร์บอกคนนั้นจะได้ชีวิตเหมือนพระองค์บอกและคนนั้นจะได้ความสุขที่ยั่งยืนวันนี้ฉันขอบคุณพระองค์มากฉันอธิษฐานสิ่งทั้งหมดนี้ผ่านทางพระเยซูคริสต์อาเมนค่ะพี่น้องวันนี้ฉันอธิษฐานให้กับพี่น้องเนาะหวังว่าทุกคนที่ได้ฟังถือว่าคนโชคดีมากนะเพราะว่าฉันบอกให้ฟังนะพี่น้องพยานของพระเยโฮวาห์ที่เขามันนั่งพูดแบบฉันนี่มีน้อยมากส่วนใหญ่เขาต้องเอาพระคัมภีร์ไปเปิดให้พี่น้องดูถึงบ้านแล้วเขาจะสอนพี่น้องไปด้วยแต่ฉันไปหาพี่น้องไม่ได้ก็เลยถ่ายทอดทางไลฟ์สดขอบคุณพี่น้องมากขอให้ทุกคนนึกถึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าผู้เป็นพ่อเวลาพี่น้องเกิดทุกข์เครียดมีปัญหาอะไรสารพัดอย่างพี่น้องระลึกถึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าองค์สูงสุดแต่พี่น้องต้องระลึกถึงผ่านทางพระเยซูคริสต์นะพี่น้องและจบคำว่าอาเมนพระเจ้าจะรับรู้สิ่งที่คุณบอกทุกๆอย่างข่าววันนี้สวัสดีค่ะพี่น้องฉันขอแค่นี้ก่อนค่อยมาพบวันหลังค่ะพี่น้องข่าววันดีค่ะพี่น้อง